อนุโมทนากับทางหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาพระพุทธศาสนาภาคเสาร์อาทิตย์ที่ได้มาทำกิจกรรม CSR จุดประสงค์ที่สำคัญงานที่สำคัญในการนี้ก็คือการมาสร้างลานปฏิบัติธรรมลานโพลานธรรมแล้วก็ลานสะพานเดินจุกรมปารภอายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิตศาสตราจารย์ดร.องค์ธิการบดีในการสร้างลานโพลานธรรมแล้วก็ลานสะพานเดินจงกรมในครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลกับผู้ที่มาใช้กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของผู้ปฏิบัติธรรมกิจกรรมของนักเรียนที่มาเข้าค่ายคุณธรรมก็จะสามารถใช้ลานโพลานธรรมแล้วก็ลานเดินจงกรมนี้ได้โครงการกิจกรรม CSR ที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาได้นำนิสิตในระดับปริญญาเอกทั้งภาคปกติและก็ภาคเสาร์อาทิตย์จำนวนประมาณ30รูปคนได้มาลงพื้นที่ที่มหาจุฬาสมแห่งนี้เพื่อทำ CSR ก็คือพานิสิตมาพัฒนาพื้นที่มหาจุฬาอาสมให้เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการมาทำ CSR ครั้งนี้ทางหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาซึ่งเจ้าของรายวิชานี้ก็คือวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมนี้เป็นการเรียนหลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการนำเอาไปใช้นำไปพัฒนาสังคมเพื่อที่จะให้นิสิตได้เห็นว่าพระพุทธศาสนามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรสิ่งแรกหนึ่งที่อาจารย์เห็นนั่นคือความสามัคคีในการที่จะร่วมแรงร่วมใจสังเกตนะคะว่านิสิตปริญญาเอกของเราเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านแต่ละท่านนี่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าทำไมฉันต้องมาทำเรื่องแบบนี้ทุกคนเนี่ยสิ่งที่สัมผัสได้คือความร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ความเต็มใจแล้วก็ยินดีในการที่จะทำงานไม่เสร็จนะไม่เลิกนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่ในฐานะอาจารย์ประจำวิชาประทับใจมากเลยนะคะการละลายพฤติกรรมในฐานะที่เป็นข้าราชการระดับสูงก็ดีแล้วก็หรือก็นักธุรกิจร้อยล้านพันล้านเนี่ยท่านจะต้องมาได้ย่าถางย่ากันซึ่งตรงนี้ภาพที่เห็นเป็นภาพที่ประทับใจนะคะไม่ว่าจะเป็นทางท่านเจ้าสำนักนะคะพระครูปลัดอุทัยพระเทโวนะคะแล้วก็พระอาจารย์ประพันธ์ปริปุญโญนะคะท่านก็นำทีมของฐานนี้นะคะในการที่จะพานิสิตทำกิจกรรมร่วมกันนะคะถ้าท่านเห็นจากภาพจะเห็นเลยบรรยากาศเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะนิสิตก็จะไม่รู้สึกว่าโอ้มันเหนื่อยเพราะว่าเวลาทำเนี่ยทำด้วยใจแล้วมันจะมีความสุขซึ่งหลังจากที่ดิฉันได้ไปดูความเรียบร้อยของแต่ละฐานแล้วเนี่ยทำให้เห็นเลยนะคะว่านี่คือสิ่งที่สุดยอดของการเรียนพระพุทธศาสนาที่เรามาจัด
กิจกรรมนี้นอกจากเป็นการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางของวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมแล้วเรายังได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมทำวัดสวดมนต์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนิสิตที่เป็นคฤหัสถ์ที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมได้เข้ามาครั้งนี้นอกจากได้มาทำร่วมกันทำจิตอาสาแล้วก็ยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาซึ่งเป็นการบำเพ็ญตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ที่ว่าบุญกิริยาวัตถุ3ที่บอกว่าเกิดเป็นคนหมั่นศึกษาหาดีเถิดความดีเกิดความสุขต่อก่อเป็นผล 1. ให้ทานเอื้อเฟื้อช่วยเหลือคน 2. มีศีลรักษาตนตามวินัย 3. ภาวนาฝึกให้ดีที่ดวงจิตทำพูดคิดด้วยปัญญาพาสดใสถ้ามีดีเจนจบครบ3ในเราจะได้มีความสุขทุกคืนวันในการศึกษาของพระพุทธศาสนานะครับภาคปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้นะครับนะได้มีการดำเนินการอย่างสมบูรณ์แบบนะครับมีการดีไซน์มีการออกแบบที่มีความละเอียดรอบคอบนะครับนะนอกจากที่นักศึกษาจะได้ทำการศึกษานะโดยมีศึกษาเรื่องของภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติแล้วยังมีการปฏิบัตินะครับในเชิงของนะภาคธุรกิจนะครับอย่างเช่นของ CSR นะครับ Corporate Social Responsibility นะครับนะก็คือการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมนะครับในการนะครับทำกิจกรรมทางสังคมนะครับผมในฐานะของตัวแทนนิสิตนักศึกษารุ่นที่9นะครับนะพุทธศาสนาภาคเสาร์อาทิตย์นะครับนะก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมและก็นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับในรูปแบบของ CSR ของมหาวิทยาลัยนะครับโดยเป้าหมายหลักก็คือต้องการมาฝึกฝนให้นิสิตนักศึกษาได้มีคุณธรรมศีลธรรมจรรยาบรรณนะครับ